ไม่ใช่แค่พลังธรรมชาติที่เรามองเห็นหรือจักรวาลที่กว้างใหญ่ที่แสดงถึงอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นแต่ดูเหมือนมีพลังงานมหาศาลซ่อนอยู่ในสสารทั้งมวลแม้แต่ในอะตอมเล็กๆก็ตามมาดูอีกตัวอย่างที่แสดงถึงอำนาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้านักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่แล้วค้นพบพลังงานมหาศาลอยู่ในสสารทุกชนิดสมการที่รู้จักกันชื่อว่า E เท่ากับ MC square ระบุว่าพลังงานของสสารใดๆเท่ากับมวลคูณด้วยความเร็วของแสงยกกำลัง2การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในศตวรรษที่20คือการค้นพบสมการ E เท่ากับ MC กำลัง2ซึ่งเป็นสมการที่คนส่วนใหญ่เคยได้ยินแต่บางทีอาจไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรสมการนี้หมายความว่าพลังงานมีมวลไม่ได้หมายความว่าพลังงานสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสสารได้แต่หมายถึงพลังงานมีมวลมีน้ำหนักแม้แต่แสงที่ส่องเข้ามาในห้องนี้ถ้าหากคุณนำไปชั่งได้มันจะแสดงน้ำหนักเล็กน้อยให้เห็นในศตวรรษที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบแนวคิดของพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสูตร E เท่ากับ MC กำลัง2ที่คิดค้นขึ้นมาโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้โด่งดังในสูตรนี้ M หมายถึงมวลหรือสสารและ C คือความเร็วแสงซึ่งในสมการนี้บอกว่าเป็นไปได้ที่จะนำเอาสสารหรือมวลแปลงมาเป็นพลังงานทั้งหมดถ้าหากคุณเอามวลมาทำลายคุณจะได้แสงเสียงความร้อนและพลังงานสิ่งนี้ยังหมายความว่าถ้าเอามวลชิ้นเล็กๆแล้วดึงพลังงานมาจากมันได้เราอาจทำบางอย่างที่เหลือเชื่อได้ C ในสมการ E เท่ากับ MC กำลัง2คือความเร็วแสงซึ่งถือว่าสูงมากและเมื่อยกกำลัง2ความเร็วคูณด้วยค่าของมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนั่นบอกเราว่าแม้แต่มวลที่มีขนาดเล็กที่สุดก็มีพลังงานมหาศาลแฝงอยู่เพื่อให้เข้าใจพลังงานมหาศาลที่อยู่ในมวลใดๆได้ดีขึ้นลองนึกถึงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่แปลงมวลเชื้อเพลิงเล็กน้อยไปเป็นพลังงานดูถ้าเราสามารถแปลงมวลทั้งหมดไปเป็นพลังงานผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นพลังงานขนาดมหึมาเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นถ้าแปลงมวลของต้นไม้ขนาดทั่วไปเป็นพลังงานพลังงานที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ45ล้านล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงถ้าหากเทียบกันแล้วอเมริกาผลิตพลังงานไฟฟ้า4ล้านล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีถ้าต้นไม้เพียงต้นเดียวถูกแปลงไปเป็นพลังงานแล้วนำพลังงานกลับมาใช้ได้มันจะช่วยให้อเมริกาทั้งประเทศมีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้ไปอีก10ปีหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นพลังงานจากเกลือเพียงเม็ดเดียวจะกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าให้บ้าน1หลังใช้ได้นานถึง7เดือนแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและมวลอีกมากรวมทั้งสิ่งที่ทำให้มันยังเกี่ยวข้องกันอยู่พวกเขาค้นพบว่าพลังงานที่อยู่ในสสารทั้งมวลมีขนาดมหึมาจนไม่อาจวัดได้พระคัมภีร์กล่าวว่านี่คือตัวตนของพระเจ้าเองผู้ซึ่งทรงผดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ซึ่งรวมทั้งทุกอะตอมทุกเซลล์ทุกดวงดาวและจักรวาลทั้งมวลสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือพระเจ้าสร้างจักรวาลโดยใช้พลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นต้องเป็นใครบางคนไม่ใช่บางอย่างเนื่องจากสิ่งต่างๆสูญสลายได้กฎข้อ2ของเทอร์โมไดนามิกต้องเป็นใครบางคนที่ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบผู้ที่มีอำนาจความรู้สติปัญญาและความชันฉลาดเป็นเลิศที่จัดเอาสิ่งต่างๆมาอยู่รวมกันตั้งแต่อะตอมการรวมตัวกันของอะตอมไปจนถึงจักรวาลและอื่นๆเมื่อเราดูตัวอย่างที่หลากหลายจากอำนาจของพระเจ้าเราควรรู้สึกยำเกรงและพรั่งพรึงในจิตใจของเราพระคัมภีร์บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของปัญญาความเกรงกลัวพระเจ้าคือการเกลียดชังความชั่วความเกรงกลัวพระเจ้านำไปสู่ชีวิตด้วยเหตุนี้เราจะควรสักการะบูชาพระผู้เป็นเจ้าขอให้พระองค์เมตตาและอภัยบาปของเรา